รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถโรงเรียนบอยสเกาต์เรามาเข้าค่ายกลับมาแล้วจ้าได้เวลาที่เราลูกเสือจะต้องผจญภัยออกล่าหาเสบียงเพื่อนำไปประกอบอาหารในมิชชั่นใหญ่ของวันนี้อิ่มท้องแล้วก็พักมาใช้สมาธิกับมิชชั่นที่ต้องผูกเงื่อนให้แม่นยำหมู่ไหนจะคว้าชัยชนะและหมู่ไหนจะคว้าน้ำเหลวติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในรถโรงเรียนบอยสเกาต์เรามาเข้าค่ายตอนที่2วันนี้เราลูกเสือได้เวลาเปิดค่ายรถโรงเรียนบอยสเกาต์กันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้ง2หมู่ได้เรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรมเบื้องต้นในการก่อกองไฟกันไปแล้วก็มีทั้งหมู่ที่ไฟแห่งชัยชนะลุกโชติช่วงและอีกหมู่ที่โดนไฟแห่งความพ่ายแพ้เผาไหม้ไปแต่คะแนนแรกเรายังถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องยังเหลืออีก2ด่านให้ได้ออกล่าหาเสบียงเพิ่มมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วแต่ละหมู่จะเอาอะไรไปใช้ประกอบอาหารกันบ้างเอาล่ะครับออกล่าหาเสบียงกันต่อในด่านที่3สังเวียนนักปรุงกติกาในด่านนี้แต่ละหมู่จะต้องส่งตัวแทนออกมา1คนเพื่อไต่สกายวอล์กเกอร์เพื่อคว้าแผ่นป้ายบรรดาเครื่องปรุงและผักที่ห้อยอยู่ตามเชือกโดยจะต้องเริ่มต้นไต่จากคนละฝั่งและต้องแย่งชิงเครื่องปรุงและผักมาให้ได้มากที่สุดเพื่อรสชาติของอาหารที่สมบูรณ์แบบตำแหน่งของเครื่องปรุงและผักเนี่ยนะครับเราจัดวางไว้ตามลำดับนะครับมีสิ่งที่สามารถใช้แทนกันได้เรียงไว้ในฝั่งซ้ายและขวาอย่างละเท่าๆกันแต่สิทธิ์ในการเลือกฝั่งตอนเริ่มเกมก็อาจจะทำให้อีกทีมเนี่ยได้เครื่องปรุงและผักที่อยากได้มากกว่าล่ะครับเอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละหมู่ได้ส่งตัวแทนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งคนที่คิดว่าน่าจะร่างกายกำยำนะแล้วก็มีความแข็งแรงและอดทนมากที่สุดนะครับนั่นคือกายศิวกรไปเล่นนะครับแต่ละคนก็ส่งยักษ์ของแต่ละทีมมาเราก็ส่งดีเอิร์ธไปก็คิดว่าแข็งแรงที่สุดแล้วเกมนี้มันต้องใช้พลังเยอะแล้วก็การทรงตัวแล้วก็โหดตัวแล้วก็สูงด้วยทีนี้เราก็ต้องหาคนสูงๆก็มีน้องวินกับเอิร์ธที่พอจะเล่นได้คำนึงถึงเรื่องการจับมันต้องใช้แรงเยอะผมมาขอเสนอตัวเลยว่าพี่ผมไปเดี๋ยวผมจะเอาแบบของดีๆมาให้อะไรเงี้ยมาขอเทรนเด็กแป๊บนึงครับขอเทรนเด็กท่าที่สองหรือท่าคิงคองแต่ว่าบอกพี่กายว่าพี่กายถ้าพี่กายเดินมันจะช้ากว่าจะเบี่ยงสลับกันอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วกว่าโอ้แผนเยอะมากเหลืองอ่ะในด่านนี้ต้องใช้ความแข็งแรงเป็นที่ตั้งหมู่สีเหลืองจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดระเบียบร่างกายบนเชือกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแผนของน้องม่อนอยู่แต่แผนของม่อนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดนึกออกปะเราจะมาคิงคองเนี้ยโคนอย่างเงี้ยถ้ากับมือโอเคแต่ถ้ามันด้วยทรงตัวด้วยเนี่ยมันไม่ได้นี่หรอครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผิดพอเอาจริงสองหัวหมอนะรีบเดินไปไวเพื่อมาแย่งเครื่องปรุงของฝั่งผมเราก็วางแผนกันว่าให้กายเนี่ยรีบเลยรีบไปตรงกลางก่อนเลยแล้วไปขัดขวางดีเอิร์ธไว้แล้วหลังจากนั้นค่อยถอยถอยถอยแล้วทยอยเก็บนะฮะวัตถุดิบมาโอ้ยระวังอย่าเพิ่งกายเริ่มหยิบเลยพี่กายเริ่มหยิบเลยผมว่าเนี่ยเป็นแผนของเขาที่เขาจะเอาตัวมาบังไว้ไม่คิดเลยไม่คิดว่าเขาจะมีแผนแบบนี้ร้ายมากไอ้บ้าในเมื่อพลังกายอย่างเดียวไม่พอตัวแทนของหมู่สีม่วงอย่างเอิร์ธก็ต้องขอสู้ด้วยพลังใจแต่สุดท้ายเกมพลิกครับโอ้โหพอกายไปปุ๊บแทนที่เดี๋ยวจะกลัวมันสวนมาเลยปกติเนี่ยเอิร์ธอ่ะมันก็จะแบบเอ้ยแต่ครั้งนี้มันพุ่งเข้ามาเลยมีแอบแกล้งเขาที่หนึ่งคือแบบเนี่ยให้เขาตกอ่ะ
แต่พี่กายก็ไม่ตรงนะเขาก็เก่งไงผมก็เลยแบบเอาไงดีวะก็เลยพี่กายก็ตัวใหญ่มากครับกว่าจะอ้อมได้เนี่ยพี่กายเขาก็จะมีความแบบนอกจากจะคว้าของมาให้หมูตัวเองได้มากที่สุดแล้วนะครับก็ต้องพยายามไม่ให้อีกฝั่งคว้าไปได้ด้วยเหมือนกันเลยครับพี่กายพี่กายอย่าให้มันถ้าเกิดดูหนังก็เปรียบเสมือนแบบว่าคิงคองกับกอริลล่าหรือไม่ก็ทีเล็กอ่ะตัวใหญ่ๆทีเล็กกับพันกับแปลกอีกพันนึงอ่ะสู้กันแบบจริงจังเลยในที่สุดผมก็อ้อมพี่กายได้เอาไงดีวะเราก็เลยต้องเอาอันที่ใกล้ๆก่อนอ่ะงั้นสวยละทำอะไรไม่ได้นี่ผมก็รีบหยิบเลยและเมื่อไม่ได้เป็นอย่างแผนที่ตั้งใจไว้นะครับของที่เล็งไว้ในตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดเลยครับโอ้โหทำให้เอิร์ธและกายเนี่ยก็ต้องคว้าเอาให้ได้มากที่สุดเอาไว้ก่อนเลยครับอย่างน้อยก็มีตัวเลือกในการทำเมนูได้มากกว่าเลยครับตาเด็ดเอิร์ธยังไม่เข้าตาเด็ดตาเด็ดชอบ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 มันมันกายเอาของพวกมันใครเอามันใครเอามันและเมื่อขวาของตัวเองไม่ได้แล้วเลยต้องขัดขวางไม่ให้อีกฝั่งเนี่ยได้สิ่งที่อยากได้จนกว่าเกมจะจบโอ้ยเอาสิโอ้มันมากด้วยพลังที่ล้นของทั้งคู่ครับทำให้ป้ายเครื่องปรุงและผักส่วนหนึ่งหล่นลงที่พื้นก่อนจะมีโอกาสคว้าไว้ได้เลยครับโอ้เราจึงให้โอกาสเก็บตกอีกรอบเอ้ามาเพื่อเมนูที่สมบูรณ์ที่สุดเอิร์ธมันอาจจะมีความพลังที่แบบว่าหลายๆคนชอบพูดว่าตัวใหญ่แรงมันเยอะแต่เวลามันเล่นนะมันชอบแบบว่าลนหรือมันชอบแบบทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันฐานนี้ก็ทำให้ทุกคนรู้ว่ามันทำได้ว่ะกระเทียมเอากระเทียมได้กระเทียมเอามาทำดันไม่มีเพื่อนมาแล้วเออพี่มั่นใจมากเพราะพี่เดินดีที่สุดเออเป็นไงล่ะอดเราได้หลายเมนูวันนี้น้องจะมือหลายเมนูเรียบร้อยนะสำหรับด่านนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าผมภูมิใจนะครับในลูกทีมสีเหลืองของผมมากกายสุริยกรนี่เก็บเรียบเลยแต่ผมก็ภูมิใจในลูกหมูของผมเช่นกันทำไมผมคิดว่าได้เยอะกว่าทีมคุณแล้วได้หลายเมนูด้วยแล้วได้ของดีหรือเปล่ามาวัดกันดีกว่าได้เดี๋ยวเริ่มจากเดือดก่อนน้ำปลาน้ำปลาทำอะไรได้บ้างโอ้ยหลายอย่างมาเลยอย่างแรกหอมแดงเฮ้ยกระเทียมกระเทียมนี่ทำอะไรกระเทียมเพิ่มความหอมไหมโอ้ยอีกหลายอย่างหอมหัวใหญ่อุ้ยโอ้ใหญ่จัดวันหนึ่งนะเอาหอมมาทำไมมากมายผักกาดขาวอุ้ยผักกาดขาวผัดน้ำปลาไหมเกลือโอ้โหเข็มสวยเลยเป็นยังไงหอมผัดเกลือไหมเข็มปั่นเลยนะพริกป่นนี่น้ำปลาเป็นพริกป่นจิ้มแจ่วไหมเจอนี่พริกสดเอาหัวหอมจิ้มพริกสดไหมใครไม่สดแต่ว่าพริกสดเว้ยน้ำมันโอ้โหผักพระผักชีน้ำตาลปี๊บซุปเปอร์หอมหอมอีกแล้วต้นหอมอันนี้เขาเรียกยำหอมรวมนี่น้ำตาลนี่มะเขือเทศมะเขือเทศแม่น้ำส้มสายชูนี่ผมยังไม่หมดอันนี้ไม้ตายของผมผักบุ้งหมดยังอ่ะหมดแล้วนี่ไม่หมดนะมะนาวจิ้มแจ่วจิ้มสามรสจิ้มซีฟู้ดมีหมดทีมนี้นี่เอานี่ยังมีนะเนี่ยอุ้ยน้ำมันหมูไปแล้วน้ำมันพืชโหไอ้พวกไม่เฮลตี้เทรนเฮลตี้มันคือการที่เราใช้ผักแล้วก็ไปปรุงกับน้ำเปล่ามันกินเพื่อสุขภาพทีมผมเน้นแข็งแรงแล้วก็เน้นเพื่อทำกิจกรรมในด่านต่อไปมึงอะคิดดีกว่าว่ามึงจะทำเมนูอะไรคิดดีกว่า
ออกล่าหาเสบียงกะทิด่านสุดท้ายลำเลียงเลี้ยงไข่กติกาในด่านนี้นะครับแต่ละหมู่จะต้องส่งตัวแทนออกมา2คนเพื่อลำเลียงไข่ที่วางอยู่บนไม้พลองโดยจะต้องช่วยกันจับปลายไม้พลองทั้ง2ฝั่งแล้วค่อยๆเดินบนสะพานที่มีลักษณะเป็นรูปตัว V จากระยะแคบออกไปจนระยะกว้างมีไข่ให้ทั้งหมด8ฟองจะต้องช่วยกันประคองมาจนถึงจุดสิ้นสุดโดยไม่ให้ไข่หล่นลงพื้นถ้าทำตกจนไข่แตกก็ต้องอดกินไปนะเอาละครับทีของผมครับเสียละกรรมเสียสาระโอ้ยคุณไม่เตรียมกันไงวันหลังก็บอกสิวันหลังก็บอกสิโอ้เดี๋ยวทีผมเสียสาระเล่นก่อนเลยครับนะครับวินกับซิงเอาไข่มาได้เนาะครับค่อยๆไม่ได้จับเวลาลุ้นมากเพราะว่าตอนแรกเห็นน้องซอกับซิงเนี่ยดีมากแต่มาถึงด่านนี้สิ่งที่ต้องมีที่สุดก็คือสมาธินะครับเพราะต้องรักษาสมดุลของไข่เอาไว้ให้ดีครับขณะเดียวกันก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้อยู่บนไม้ให้ได้ด้วยเลยครับอย่าดังต้องเดินบนไม้แถมประคองไข่เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะครับแต่บรรยากาศรอบข้างที่ชวนกวนสมาธินี่สิครับโอ้ยยิ่งยากกว่าอีกคือเข้าใจนะคนที่อยู่ข้างบนแล้วต้องโฮตัวดีๆอ่ะมันมีไม้พองที่มีไข่อยู่ตรงกลางแตกค่อยๆใจเย็นยุบหนอพองหนอเทคนิคไม่มีครับก็คือเกิดมาผมก็ทรงตัวได้แล้วต้องวิ่งลงมาแล้ววินวิ่งลงยุบหนอพองหนอเร็วคือออกจากท้องแม่มาเนี่ยผมเดินได้เลยครับผมน้ำหนักของการก้าวขาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะอาจจะทำให้ไข่เนี่ยได้รับแรงกระทบนะครับจนอาจตกลงมาได้เลยครับสั่นแล้วอันนั้นซ้อมโอ้โหเพราะการก้าวขาไม่เป็นจังหวะเดียวกันของทั้งคู่ก็เลยทำให้รักษาไข่เอาไว้ไม่ได้นะครับแต่หมูสีเหลืองก็ยังใจดีเลยครับต่อให้อีกหนึ่งรอบครับให้เอาไข่ใบที่ยังไม่แตกซึ่งเหลืออยู่7ฟองเนี่ยมาเล่นอีกครั้งเลยครับในสนามรบเนี่ยก็ยังพบน้ำใจนักกีฬาด้วยเลยครับแม่สุดยอดจริงๆครับเมื่อรู้เทคนิคแล้วรอบนี้ซิงและวินต้องห้ามพลาดลองไปแบบชิลๆไม่ต้องช้ามากยิ่งช้ายิ่งเกรงแผลได้เรื่อยๆระวังลื่นสั่นแล้วใจเสียแล้วกลัวไม่ได้กินไข่ครับวินสมาธิดีมากเลยไม่สามารถทำลายสมาธิเขาได้จริงครับแตกสิงลบตัวหน่อยผมจะได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าผมมามีประสิทธิภาพแค่ไหนไม่ต้องโฟกัสไข่มากเจ๋งมันไม่ตกไม่ต้องโฟกัสไข่โฟกัสที่ขาตัวเองเราได้ทั้งหมูไก่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้กินไข่ค่อยๆหมู่เราต้องครบ5หมู่ใจมันสู้ครับแค่นั้นแหละค่อยๆแป๊บๆระวังเตี้ยลงมันยากนะถ้าเป็นผมก็ทำร่วมเหมือนกันคือน้องกับซิงเก่งมากครับเป็นฐานแรกที่เราเอาไข่มาวางกันอ่ะผมก็ทำผลงานได้ดีต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆครับเอาละครับสุดท้ายซิงและวินก็รักษาไข่มาให้หมู่สีม่วงเอาไปใช้ทำอาหารได้ทั้งหมด7ฟองไปทีมเราในฐานนี้เนี่ยเราก็ส่งเป็นนิวนะครับกับน้องไม้ไปช่วยกันประคองไข่นะครับปองบุรองบงชิงชิงชิงปองบงชิง
ื่อออกตัวเร็วเกินไปครับจังหวะที่ยังไม่ใช่เนี่ยก็อัดสร้างความหวาดเสียวได้อยู่เหมือนกันเลยครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนตอนแรกอ่ะคือพี่นิวจะถนัดเดินตรงมากกว่าแต่ว่าผมถนัดแบบเดินเฉียงเฉียงอะไรเงี้ยลงทีละคนนี่ลงทีละคนก้าวแรกก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะวัดว่าเกมนี้จะล่มหรือเปล่าครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนพี่นิวก็ถนัดทั้งสองอย่างแต่ว่าก็เลยแบบเอาที่ผมชัวร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปข้างๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินมากกว่าเชียร์หน่อยอยากให้ได้8ใบไม่อยากให้กินอะไรเปล่าๆนี่มากินไข่หน่อยมาปกติเนี่ยการเดินอะไรแบบนี้เนี่ยนิวชอบเดินเป็นฟุตบาทอยู่แล้วที่แบบมีทางเล็กๆให้เดินใช่ไหมนิวชอบเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าดันกันอย่าดันกันเซนเนี่ยมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับมันยากบนไม้ที่แบบมันไม่ได้ขนานต่อไปเลยมันขนานแบบมันเป็นเหมือนตัววีครับแย่ออกไปเลยอะไรเงี้ยช้า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 หายใจหายใจได้พาเริ่มงามเดินยากหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นเรายังเดินได้อยู่อาหารมื้อสุดท้ายของพวกลือแล้วนะวางเนี้ยแต่ว่าคนที่ต้องชื่นชมเลยนะครับในฐานนี้เนี่ยก็คือน้องไม้นะครับไม้เนี่ยนิ่งมั่นคงแล้วไม่สั่นเลยนะครับช้า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 ช่วยกันช่วยกันและอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผ่านไปได้นะครับก็คือความเชื่อใจในคู่เล่นเลยครับที่เปรียบเสมือนขาอีกข้างนึงที่ต้องก้าวไปพร้อมๆกันเลยครับมันกดดันตรงที่ทีมเราอ่ะมันมีโปรตีนอยู่แค่ปลาทูอ่ะครับจะเอาอะไรไปทำอาหารดีวะมันก็ต้องเอาไข่มาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือเก่งมากครับเก่งทั้งตัวเลยเห็นอย่างนั้นคือเก่งมากข้างในนี่คือแบบกัดฟันแล้วก็ค่อยๆ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 แต่อยู่อย่างเงี้ยแต่ข้างในนี่คืออย่างเงี้ยแต่ได้แล้วอย่างน้อยได้ไข่ก็ยังดีสุดท้ายก็ทำได้ครบทั้งหมด8ฟองสวยงามและในที่สุดนิวและไม้ก็รักษาไข่ให้หมูสีเหลืองได้อย่างดีครับไม่หล่นเลยสักฟองเหลือ8ฟองเอาไปใช้ทำอาหารแบบเต็มๆตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีอะไรบ้างเพราะเป็นคนที่หยิบมาเองกับมือแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้นั่นก็คืออุปกรณ์ในการปรุงอาหารว่าแต่ละทีมเนี่ยทีมนู้นที่บอกว่าได้ของดีผมอยากจะรู้ว่าของดีมีอะไรบ้างแต่ของผมเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าของกินเรามันเพียงพออยู่แล้วอย่าพูดอย่าพูดเหรอพอจับไปนั่งรัวอยู่ใช่ไหมเริ่มรู้สึกเรามาเริ่มเปิดที่ของดีก่อนนะโอ้โหแรกเลยโชว์เขาไปเลยเอาไว้กระเทียมก็ดีก็ดีก็ดีเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนี่เสียงอย่าเถียงเดี๋ยวก็โดนเถียงมีตะหลิวต่างตะหลิวช้อนมีดครบมาดูฝั่งที่ฝั่งเราบ้างดีกว่ามันกองแกงกองผิดถุงมั้ยเนี่ยมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับโอ้โหโอ้โหได้ของใหม่ใช้ได้รวบรวบตรงเลยนะตรงเลยนะเป็นตะหลิวอันนี้โอ้โหแผ่นลำอันนี้ลำนี่เนี่ยไปแปะฝาบ้านมั้ยเนี่ยได้ใช้ได้อยู่อยู่ในป่าจริงของมันแยกเดี๋ยวๆๆอันนี้คือเอาไว้ทําออฟตักเครื่องปรุงได้อันนั้นเป็นช้อนมายากลช้อนมายากลอันนี้ก็เป็นมีดคัตเตอร์อันเอาไว้หั่นช้อนชาช้อนชาสบายสบายคนไข่เจียวได้ออกล่าหาเสบียงกันอย่างยาวนานถึง4ด่านก็ได้เวลาแล้วที่จะนำสิ่งที่ได้ทั้งหมดไปใช้ในการประกอบอาหารนะครับครัวลูกเสือชวนชิมกำลังจะเปิดแล้วในช่วงหน้าอดใจรอแป๊บเดียวเอ้าเป็นไรไปอ่ะเมื่อกี้พี่ยังเห็นเล่นเกมสนุกๆเลยก็ผมไม่มีสกินเท่ๆเหมือนเพื่อนเลยครับอยากได้บ้างอ่ะเพื่อนคนอื่นเขามีบางสกินอ่ะก็ไม่มีขายแล้วด้วยอ่ะไม่รู้ทำไงเลิกเล่นดีกว่าเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนมาตอนเนี้ยโอชิกรีนทีเขาจับมือกับกาลิน่านะเขามีแคมเปญใหม่มาให้เหล่าเกมเมอร์ด้วยโอชิ XROV แจก5สกินกีฬาระดับโลกรับฟรีสกินสุดแพงอย่างมวยไทยรัสหรือสกินที่ไม่มีขายแล้วอย่างคริกเก็ตมอทอส
รวมถึงสกินของซีเนียลแอสทริดและทูเลนแบบยกเซตไปเลยแถมรอบนี้นะยังมีรางวัลเป็นบัตรกันดาวรถให้อีกเพียบที่สำคัญนะโออิชิเขาแจกเยอะกว่า 50,000 ไอเทมทุกวันเลยอุ้ยจริงอะครับแล้วผมทำไงบ้างอะครับง่ายๆนี่ไงแกะฉลาก Oishi XROV รุ่น5สกินกีฬาเท่านั้นกรอกรหัสหลังฉลากที่ www.oishi.rov.in.th ทุก2รหัสรับ1 Oishi Box เอาไปลุ้นรางวัลในเกม ROV กันได้เลยตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดและพิเศษกว่าเดิมนะเพิ่มความคุ้มให้อีกขั้นแค่ดาวน์โหลดแอป Oishi Club แล้วนำรหัสใต้ฝา10หลักมาสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลใน ROV ได้เหมือนกันอ่ะรู้วิธีแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วนะเล่นเกมต่อให้สนุกนะพี่ไปแล้วนะโอ้ขอบคุณนะคะไอ้มันไม่มีเป็นพลาสติกอะอร่อยยังอยู่กับรถโรงเรียนบอยสเกาต์เรามาเข้าค่ายได้เวลาที่เราลูกเสือจะได้โชว์ฝีมือในการประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่ใช้แรงกายออกล่า กันมาอย่างดุเดือดกติกาเกมลูกเสือชวนชิมแต่ละหมู่จะต้องนำสิ่งที่ได้จากทั้ง4ด่านเนี่ยมาใช้ประกอบอาหารรังสรรค์ให้เป็นเมนูออกมาให้ได้ภายในเวลา40นาทีโดยอาหารมื้อนี้นะครับจะต้องประกอบไปด้วย1ข้าวสวย2เมนูประเภทแห้งและ3เมนูประเภทน้ำโดยคำตัดสินจะมาจากครูฝึกทั้ง3ท่านหมู่ไหนได้คะแนนรวมจากทั้ง3องค์ประกอบมากกว่าก็ชนะไปการแจกแจงหน้าที่อย่างดีของหมู่สีเหลืองเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ของที่มีอย่างจำกัดเนี่ยทำออกมาเป็นเมนูที่พวกเขาตั้งเป้าเอาไว้ได้สำเร็จก็ได้นะครับผมมาเริ่มเขย่านี่ก่อนผมดู YouTube มาความใหญ่วิธีแกะไม่ต้องมานั่งลอกเขย่าคือในเรื่องของการเป็นเชฟนะครับก็ต้องไว้ใจเชฟโอตรงนี้ปลาทูไม่ต้องทำอะไรเลยไม่หรอไม่คือถ้าเราสับหัวอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นสเต็กที่สวยไงแล้วเสร็จมึงกรีดนี่ออกนะกรีดข้างบนนี่ออกปุ๊บดึงก้างออกได้เลยนะเชฟโอได้วางแผนให้ลูกทีมหมดแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรหมูสีม่วงก็เช่นเดียวกันแหละครับทุกคนก็ประจำหน้าที่กันตามที่ตัวเองถนัดไข่เจียวทำไงพี่แบบนี้เลยนะพี่วินเสร็จน้ำปลานิดนึงแล้วก็บีบมะนาวไปอันนึงจะได้กรุบกรอบแล้วก็เอาน้ำมาซาวข้าวครับแล้วก็1รอบครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปให้มากกว่าข้าว1ข้อครับหั่นมะนาวครับหั่นมะนาวครับแต่ด้วยจากการใช้คัตเตอร์มันจะยากมากกว่าเดิมเวลาผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยก็มีหม้อที่ลงไฟแล้วแหละครับตอนนี้นะครับเราแบ่งหน้าที่นะครับมีบางส่วนเนี่ยก็คือทยอยนะครับไปหุงข้าวแล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะครับข้าวสวยก็เป็นอีกหนึ่งตัวชูโรงนะครับที่จะวัดว่ามื้ออาหารนี้หมู่ไหนจะได้เปรียบทั้ง2หมู่จึงต้องควบคุมเวลาในการหุงข้าวให้ดีเลยครับสีเหลืองดูไฟด้วยนะข้าวของคุณจะไหม้ครับเชฟสีม่วงดูไฟด้วยนะคะข้าวของคุณจะไม่สุกนะคะทำซุปเนี่ยไอ้ของหอมอะไรพร้อมหมดแล้วฮะครับเจ๊หมูสีเหลืองเลือกที่จะเอาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศและรากผักชีมาทำเป็นแกงจืดน้ำสต๊อกนะครับเราใส่ขอรากผักชีเอ้ไม่ทุกได้ยังแต่เนื่องจากเมนูประเภทน้ำเนี่ยเป็นเมนูที่ต้องอาศัยเวลาในการปรุงให้สุกทำให้หมูสีเหลืองเนี่ยต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเลยครับตอนแรกจะหั่นแต่ไปมาก็ให้เอิร์ธหั่นมีดคัตเตอร์มีความอ่อนแล้วมันสามารถหักได้อะไรเงี้ยก็กลัวต้องการแบบไปโดนมือก็เลยไปช่วยเขาการจัดการเนื้อสัตว์ของหมูสีม่วงเนี่ยเป็นไปอย่างคล่องแคล่วเลยครับดูครับแม่ในการหั่นนะครับถ้าเราให้คนที่มีกล้ามใหญ่มากหั่นเนื้อมันจะออกมาแบบเรียบเนียนมีวิธีแกะนะฮะแล้วก็เราเวลาเราเคี้ยวจะรู้สึกถึงความเนียนนุ่มของมันผมดูแลไข่เจียวอย่างเดียวตรงนั้นเราก็จะต้องเลือกแล้วไข่เจียวทำไมทำบ่อยแค่เพียงน้ำมันลงไปร้อนๆไปพี่ไม่ให้มันมีเอาน้ำมันไปพี่เตาด้วยนิ้วไข่หกครับตอนแรกต่อไข่มาตีไข่แล้วก็พอเทใส่หม้อสนามอะลืมไปลืมถ่วงไอ้หม้อสนามยกขึ้นมาปุ๊บมันโน้มหน้าเลยไงมันก็เลยเทปุ๊บหมดเลยผมรู้เคล็ดลับเยอะมากเพราะตอนนี้ผมทำงานวิจิตรไม่ได้มีหน้าที่ตั้งแต่แรกก็เอ๊ะเอาไงดีงั้นเราเป็นโฆษกของทีมให้เราเป็น PR ของทีมก็
อกจากพี่ลีจะใช้จิตทำนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้ทำเยอะนะคะเราไม่ได้กินกันขนมแม่จ้ะโอ๊ยยังทำไข่ผมหกด้วยมันเป็นการเยอะนะเยอะนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็เจียวใหม่ครับวัตถุดิบที่เหลืออยู่ไม่มากอาจจะทำให้ทั้งสองหมู่ต้องมีการจัดแผนที่ดียิ่งขึ้นเมนูของทีมไหนจะออกมาชวนชิมมากกว่ากันติดตามต่อช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับรถโรงเรียนบอยสเกลเรามาเข้าค่ายในมิชชั่นลูกเสือชวนชิมในการประกอบอาหารเนี่ยนะครับวัตถุดิบก็คือสิ่งที่จำเป็นนะครับหมู่ไหนจะสามารถจัดการกับวัตถุดิบที่เหลืออยู่ได้ดีกว่ากันไปดูต่อกันเลยดูเหมือนข้อจำกัดเรื่องการไม่มีน้ำมันจะเป็นปัญหากับการจัดการไข่ของหมู่สีเหลืองซะแล้วเลยครับจากที่ตั้งใจว่าจะเป็นไข่ทอดนะครับตอนนี้อาจจะกลายเป็นไข่น้ำไปแล้วเลยครับแต่ละคนจึงต้องเสนอวิธีการทำให้ไข่สุกเลยครับความหมายเราหรือว่าเราไข่อย่างนี้กับใบตองไหมมีคนเคยทำอย่างนี้ผมมีคนไหนครับคนไหนต่างกับสีม่วงครับที่มีวัตถุดิบค่อนข้างครบกว่านะครับทำให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างคล่องตัวเลยครับและเมนูหมูทอดก็ดูจะไปได้สวยเลยทีเดียวเลยครับทำไม่รู้ว่าทำถูกหรือทำผิดแต่ก็พอรู้สึกว่าตัวเองก็พอทำได้ทำกระเทียมให้ปอกกระเทียมแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้ฝาอีกฝาหนึ่งของหม้ออีกหม้อหนึ่งเหมือนครกจำลองอ่ะบี้บี้แบบบี้อย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้มันแบบละเอียดที่สุดอ่ะลงมาก่อนพวกกิจกรรมพวกนี้ผมชอบลุยกับมันอยู่แล้วไงซึ่งเหมือนพี่อาร์มอ่ะแต่แค่แบบถ้าลงมือทำจริงๆนะมันจะแบบคือผมก็สู้อ่ะไม่ยอมอ่ะจะหาผู้ชายแบบนี้ได้จากที่ไหนอีกการอยู่กับไฟเนี่ยเราอยู่กันจนชินแล้วอ่ะครับข้าวสวยของหมูสีเหลืองดูจะเป็นข้าวสุกที่สมบูรณ์แบบแล้วแหละครับอร่อยหมูสีเหลืองจึงต้องมาจัดการกับเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ต่อเลยครับไอเดียคุยกับพี่เลโอถ้าเราเอาใบตองมาแล้วก็เอาตัวปลาทูเนี่ยห่อไปแล้วก็เอาไปย่างเนี่ยมันน่าจะหอมเราเอาเกลือลงเลยเวลาเนี้ยปลาต้องเอาเกลือลงแล้วเอาเกลือคลุกเลยเต็มปลาเหรอเต็มเต็มแขนว่าจะโยนทั้งตัวลงไปในไฟเลยตัวแรกก่อนละโคตรเอ็กซ์เพริเมนต์เลยเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยเครื่องปรุงก็เป็นอีกองค์ประกอบที่หมูสีม่วงเนี่ยมีครบเครื่องเลยครับทำให้สามารถทำน้ำจิ้มมาเพิ่มรสชาติให้กับเมนูอื่นๆได้เลยครับแม่ทำแจ่ววันนี้แจ่วคือเบสิกเลยครับพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็มะนาวครับเราก็อยากจะช่วยแบบเป็นสายซัพพอร์ตมีหน้าที่ที่จะยกอีคานั้นออกมาปัดแมงวันก็ยืนปัดแมงวันไปเรื่อยๆไม่ได้มองหันมามันปิดไปแล้วมันก็ไม่บอกผมแล้วผมยืนปัดอะไรของผมก็ไม่รู้อะพัดอะไรแล้วมันปิดแล้วมันก็ไม่บอกแล้วก็พัดอยู่ข้างในผมล้างผักครับผมทำอาหารไม่เก่งก็เลยช่วยเขาล้างผักด้านหมูสีเหลืองที่ตั้งใจจะทำผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับแต่เมื่อไม่มีน้ำมันเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงที่จะใช้น้ำเปล่าแทนแล้วครับมาใส่ยีนิดเดียวเองนะเมื่อหมูสีม่วงจะได้หุงข้าวก่อนแต่กลายเป็นข้าวที่สุกช้ากว่าแล้วครับอะไรเนี่ยไว้นิ่งๆไว้หมวกได้ไว้เหยียบไฮมอนยังไม่สุกว่ะไม่สุกว่ะแต่ใกล้สุกแล้วอ่ะแม่ทำยังไงไข่ก็ไม่สุกนะครับแม้ว่าจะพยายามวิธีแล้ววิธีเล่านะครับหมูสีเหลืองเลยต้องเปลี่ยนแผนแหละครับนำไข่ไปสับเพื่อใส่ลงในซุปผักแทนนะครับอาม่าของผู้จาอุ๊ยอาม่าไม่ตายไม่มองบ้านไม่ตายด้านไข่ของหมูสีม่วงก็กลายเป็นไข่เจียวที่สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วแหละครับและแกงที่ทำไว้ก็ดูว่าจะได้ที่แล้วซะด้วยเลยครับ
มึงไปจัดจานมึงจัดจานเสร็จหรือยังมึงไปไปไปกวนฝั่งตรงข้ามผมตัดกำลังเราไปดูว่าเฮ้ยเขาถึงไหนแล้วนะไอพี่ผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอย่ายุ่งเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับความกดดันอาจจะส่งผลกับบางเมนูก็ได้นะครับเฮ้ยไปมุ่งเอาทำมุ่งผมเห็นถาดตอนที่มันตกเข้าไปในกระทะน้อยปล่อยผักมุ่งทิ้งไปมึงไม่ได้แล้วยายเพราะว่าเพื่อนก็ต้องย่างเกิดฝั่งไงครับสุดท้ายก็เลยไม่ขายเมนูนี้อยากปรุงยังไงรสชาติยังไงแซ่บป่ะตอนทำอาหารคือจะหมดเวลาอยู่แล้วครับคือแกงจืดอ่ะเขาเอาแกงจืดมาผมก็มั่นใจว่าพี่นิกกี้สามารถปรุงอาหารได้รอหัวหน้าหมูก็บอกว่าพี่นิกกี้ปรุงแกงจืดผมก็โลกเลยฮะปรุงแกงจืดทำไงว่าปรุงแกงจืดหมูสีม่วงอาจจะเกิดปัญหาจากความกดดันในเรื่องของเวลาเช่นเดียวกันเลยครับมีน้ำยำที่ผมปรุงไว้แกงรสชาติไปจากกลมกล่อมแหละผมก็เอาน้ำยำเนี่ยเทลงไปในแกงจืดหมดเลยเทลงไปปุ๊บพอมองไปที่โต๊ะน้ำยำอ่ะยังเหลือเต็มถ้วยเลยแล้วน้ำที่ผมเทไปมันไม่ใช่น้ำยำครับมันคือน้ำมันแวบแรกเลยคือแบบพี่นิกกี้ก็วิ่งไปไหนไม่รู้เขาอึดเขาอมอ่ะไปทำไมมีคิกอ่ะปรุงมันนิดๆนะพี่นิกกี้ใส่พี่ทำไมอ่ะปรุงให้ต้มยำแม่แกจืดไม่ได้อีกแล้วไม่เอาออกมาแค่ผักแล้วใส่น้ำต้มไก่ไปเลยเขาบอกว่า3นาทีพี่ลนพี่เจออะไรพี่หยิบใส่เลยมันคือถาดที่เป็นน้ำมันเสียใจเพราะเราก็ตั้งใจไงเราก็ตั้งใจในการแบบว่าทำต้มจืดอะไรเงี้ยความผิดผมก็มีแค่2อย่างเนี่ยเกิดจากความแบบโลกความสะเพร่าอะไรเงี้ยตั้งใจเกินก็พยายามรีดน้ำออกให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะแบบไม่ให้น้ำมันมาติดมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอผ่านตรงนั้นมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีใครตั้งใจอยากจะทำให้ผิดพลาดเขาทำด้วยความหวังดีแล้วก็เขาก็อาจจะโลกหรือว่าอาจจะอะไรอยากจะให้ทีมชนะอะไรเงี้ยพี่นิกกี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนให้อภัยไม่มีใครโกรธครับขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วล่ะทีเดียเมื่อไม่มีรสอื่นเลยนอกจากเกลือหมูสีเหลืองจึงต้องพยายามหารสชาติอื่นมาแทนเลยครับไปชิมหน่อยจืดไปพี่นี่จัดอยู่หมดมะเขือเทศไหมพี่โอ้แล้วหมดมะเขือเทศหมดมะเขือเทศไหมมันจะได้มีรสชาติหน่อยมั้งได้เอาลองแล้วก็สุดท้ายก็มานั่งปรุงมานั่งชิมแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจานมันจืดมากเลยพี่โอ้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบลองบดมะเขือเทศไหมลงเลยพี่โอ้ทางฝั่งนู้นเลยขวาบนฐานเลยขวาเฮ้ยเราไม่ห่อหน่อยเหรอผมไว้หมูสีม่วงใช้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์อย่างสูงสุดเลยทีเดียวครับเนื้อไก่ที่ไม่ได้ใช้ประกอบเป็นเมนูอะไรเนี่ยก็นำมาฉีกเป็นไก่ฉีกเพื่อเพิ่มองค์ประกอบให้กับเมนูอื่นๆครับดูเหมือนว่าเมนูปลาทูย่างของหมูสีเหลืองเนี่ยจะเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกในหมู่แล้วครับปลาทูเป็นไงบ้างรสชาติโอไรนะปลาทูนี่โอไรเลยนะเต็มที่มันก็ได้แค่เกลืออีกหน่อยไม่เป็นไรหรอกมึงต้มจืดมันก็ประมาณนี้แหละอยากจะยืมน้ำปลาพี่มามากเลยเครื่องปรุงมีฝีมือไม่ดีก็ไม่อร่อยนะครับยังครับด้วยเครื่องปรุงที่เรามีค่อนข้างน้อยเนี่ยเราก็เลยทำเมนูไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ด้วยความน้อยนี่แหละมันก็เลยเป็นน้อยแต่มากเรียบแต่โก้โอ้โหไฟลุกถึงจะได้วัตถุดิบที่หลากหลายกว่านะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ซ้ำยังเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแม้เมนูจะผิดคาดจากที่ตั้งใจไว้บ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ของที่ได้มาได้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะครับแม้จะทำไม่ได้ครบอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่หมูสีเหลืองก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีรังสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้วัตถุดิบที่มีตามโจทย์คงต้องไปรอลุ้นเรื่องรสชาติกันแล้วล่ะครับเมื่อประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาที่คณะกรรมการ3ท่านเนี่ยจะต้องมาชิมเพื่อให้คะแนนลูกเสือสะดุ้งไฟทำไมที่มาของชื่อเมนูนี้เพราะทุกอย่างเราเอาไปสะดุ้งไฟแม้แต่เชฟยังสะดุ้งไฟเลยไข่อันนี้นะครับเราเอาไปเจียวก่อนนะครับครับแต่เราเนี่ยไม่ทำให้อมน้ำมันครูก็จะได้ทั้งแม่แล้วก็ลูกมาแม่คือไก่ลูกคือไข่หมูไก่คำเมืองนี่ผมก็ได้ทำนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรยะโสธรก็จะมีทั้งหลายแบบนะครับจะมีทั้งเหนือมีทั้งอีสานและใต้คือคนทำเมนูของเราชื่อว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้โอ้โหไฟลุกเฮ้ยตอนแรกตอนแรก
ได้มีแค่2อันหน้าเห็นมันเยอะขอเอาบ้างปลาทูตรงนี้นะครับเราก็เอาไปห่อกับใบตองนะครับแล้วก็คลุกด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการใส่หอมนะฮะแล้วก็ผักชีแล้วก็ไปกริลกับกระทะกริลเป็นแบบสโลคุกก็ทานข้าวที่กำลังเป็นข้าวหอมมะลินะครับสุกกำลังพอดีนะครับทานกับปลาทูรสชาติออกเค็มๆถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเค็มเกินไปคุณอาจจะตัดเลี่ยนด้วยพริกนะครับหรือว่ามะเขือเทศนิดหน่อยมาที่จานที่เป็นน้ำนะครับอันนี้เป็นต้มจืดไข่น้ำคะแนนนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคะแนนจากการหุงข้าว10คะแนนคะแนนจากเมนูน้ำ10คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนจากเมนูกับข้าวของแห้งนะครับอีก10คะแนนด้วยกันข้าวนะครับก็คือเหมือนลักษณะว่าใช้น้ำน้อยไปนิดนึงข้าวจะแข็งนิดนึงครับส่วนตรงนี้จะใช้น้ำพอดีแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็นิ่มองค์ประกอบแรกข้าวสวยหมูสีเหลืองได้ไป28คะแนนหมูสีม่วงได้ไป24คะแนนต่อนะครับมาถึงเอาเป็นกับข้าวของแห้งก่อนปลาทูนะครับก็คือรสชาติก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ก็ยังมีในเรื่องของความสุกยังไม่สุกเท่าที่ควรสำหรับไข่แพ้ไปแล้วนุ่มลิ้นมากเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะคืนได้ยังโอ้ยอะไรไม่ปากครับสำหรับหมูนี่รสชาติกูว่าให้น้ำจิ้มแจ่วนี่สุดยอดแล้วค่ะองค์ประกอบที่2เมนูประเภทแห้งหมูสีเหลืองได้ไป22คะแนนหมูสีม่วงได้ไป26คะแนนครับทำไมมันนะครับทำไมมันมันจังเลยอะครับมีช็อตมีช็อตไปแล้วมีจังหวะช็อตครับอาหารประเภทน้ำนะครับทั้ง2ชามนี้นะครับในเรื่องของรสชาติเนี่ยทางฝั่งนี้ก็คือจะได้ถึงร่วมรสชาติเพราะว่าเครื่องปรุงเขาจะเยอะกว่านะครับแต่มันลึกเลยนะแต่จะมีในเรื่องของน้ำซุปเขาจะมันครับต้มจืดของอันนี้นะครับประเภทน้ำก็จะมีกลิ่นของควันไฟองค์ประกอบสุดท้ายเมนูประเภทน้ำหมูสีเหลืองได้ไป25คะแนนถ้าหมูสีม่วงทำคะแนนรวมจากองค์ประกอบนี้ได้มากกว่า25คะแนนก็จะมีโอกาสชนะไปเลยเลยครับและหมูสีม่วงก็ทำคะแนนไปได้24คะแนนแม่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างฉิวเฉียดเลยครับโอ้โหแต่เมื่อดูจากข้อจำกัดที่แต่ละทีมได้แล้วเนี่ยนะครับหักลบกลบกันในแต่ละองค์ประกอบก็เรียกได้ว่าฝีมือยอดเยี่ยมกันทั้งคู่เลยทีเดียวเลยครับไม่เสียชื่อลูกเสือชวนชิมคะแนนรวมในตอนนี้นะครับหมู่นี้ไม่แพ้เลยอะของเลโอเนี่ยได้คะแนนนำจากมิชชั่นใหญ่ไปก่อน2คะแนนส่วนหมูกรอบผัดพริกเผาของนิกกี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนสะสมเลยนะครับแหมช่วงหน้าเป็นมิชชั่นที่เกี่ยวกับสมาธิและความจำอาจจะเข้าทางหมูสีเหลืองบ้างก็ได้นะครับเอ้าพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูต่อนะอยู่กันต่อกับรถโรงเรียนบอยสเกาหลังจากที่เราลูกเสือได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในค่ายตั้งแต่การก่อไฟจนใช้ทำอาหารได้สำเร็จอิ่มท้องกันไปทั่วหน้าแล้วอีกหนึ่งบทเรียนที่ลูกเสือจำเป็นต้องรู้ก็คือการผูกเงื่อนนะครับเพราะประโยชน์ของเงื่อนแต่ละชนิดจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราลูกเสือสำหรับการผจญภัยในค่ายต่อไปการผูกเงื่อนเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ลูกเสือทุกคนต้องมีนะครับอย่างน้องสปายลูกเสือตัวท็อปจากโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็มีความรู้เรื่องเงื่อนเป็นอย่างดีเลยแหละครับซึ่งเงื่อนแต่ละชนิดก็มีประโยชน์และการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเช่นเงื่อนตะกุดเบ็ดใช้เพื่อทำเปลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บฝีมือการผูกเงื่อนของน้องสปายเนี่ยเนี๊ยบมากเลยนะครับการันตีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์การเข้าค่ายลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นลูกเสือตัวอย่างที่ทฤษฎีเป๊ะปฏิบัติก็เป๊ะโอ้โหสุดยอดจริงๆ
เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับน้องลูกเสือตัวท็อปครับน้องสปายสวัสดีครับสปายครับพี่อยากรู้ว่าเงื่อนเนี่ยสำคัญกับลูกเสือไหมครับเงื่อนเนี่ยเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของลูกเสือนะครับที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการเข้าฐานผจญภัยนะครับกิจกรรมบุกเบิกนะครับการอยู่ค่ายพักแรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งเงื่อนเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับแต่ว่ากันเคยเห็นเขาแบบว่าเอาเชือกเนี่ยมาผูกมากับไม้เนี่ยแล้วทำมาเป็นเปย์ปฐมพยาบาลสำหรับการทำเปย์ปฐมพยาบาลครับนอกจากเราจะมีเชือกแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีไม้ที่มีขนาดและความแข็งแรงครับพอที่จะสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ด้วยครับต้องแล้วพี่อยากรู้ว่าความแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่แบบเงื่อนหรือว่ามันอยู่ที่ไม้อยู่ที่ไม้นะครับแล้วก็อยู่ที่เงื่อนนะครับถ้าเราดึงเงื่อนไม่ตึงนะครับหรือไม่มีความแข็งแรงเนี่ยคนนอนอยู่ก็หลุดได้ครับเจ็บมัดเงื่อนไม่ดีก็ร่วงแล้วเงื่อนที่แข็งแรงที่สุดนี่เงื่อนอะไรก็มีอยู่หลายเงื่อนครับแต่เงื่อนที่เราจะใช้ในการทำเปย์ปฐมพยาบาลเนี่ยจะเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดครับตะกุดเบ็ดตะกุดเป็นเงื่อนใส่แล้วผีไม่เข้ามาเลยเอางี้ดีกว่าให้เขาทำให้ดูดีกว่ากันอยากเห็นวิธีการทำเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับนี่ครับนำไปเชือกมาคล้องกับไม้นะครับคล้องขึ้นฝั่งซ้ายนะครับคล้องขึ้นฝั่งทำมาอันนี้ครับคล้องนี่ครับจะเกิดช่องว่างครับให้นำไปเชือกเข้ามาสอดแบบโอเคครับจุดเด่นของเงื่อนตะกุดเบ็ดนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นเงื่อนที่ยิ่งดึงยิ่งแน่นครับในการทำเปย์ผสมพยาบาลครับเราก็นำปลายเชือกนะครับมัดเก็บไว้เพื่อความแน่นหนานะครับได้อยู่มาตรฐานได้อยู่ไหมอันนี้ท่านอยู่ไหมได้นี่นะครับจะเป็นเปย์ปฐมพยาบาลครับที่มีความสมบูรณ์แล้วสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้แล้วครับอันนี้คือ 100% ครับสามารถนอนได้แล้วอย่างนี้น้องเคยทำเงื่อนไหนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมครับเคยครับเวลาที่เราออกไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนะครับหรือเวลาที่เราออกไปปีนิ่งกับครอบครัวนะครับหรือกับเพื่อนนะครับเราสามารถนำประโยชน์ของเงื่อนเนี่ยมาใช้ในการผูกขึงเต็นท์ให้ตึงครับหรือผูกผ้าใบบังแดดก็ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้ผลดีเกินคาดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องสปายด้วยนะครับที่มาสอนวิธีการผูกเงื่อนให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและการผูกเงื่อนนะครับจะมาเป็นเกมของเราในวันนี้นะครับไปดูกติกากันในช่วงเอสเพย์จีซ่าท้าประลองเอสเพย์จีซ่าท้าประลองสนับสนุนโดยใหม่ S Play Honey Lemon อร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาเกมผูกเงื่อนเคลื่อนย้ายทั้ง2หมู่จะต้องช่วยกันผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดให้เป็นเปลปฐมพยาบาลโดยส่งตัวแทนออกมา2คนเป็นคนจับไม้ส่วนสมาชิกที่เหลือก็ต้องผลัดกันออกมาผูกเงื่อนจากทั้ง2ฝั่งของไม้และถ้าเกิดมีคนใดผูกเงื่อนผิดจะต้องผลัดให้เพื่อนที่ต่อแถวรออยู่มาผูกต่อทันทีจนสามารถผูกเงื่อนได้ฝั่งละ5ปมจึงจะกลายเป็นเปลปฐมพยาบาลที่สำเร็จจากนั้นจะต้องให้ตัวแทน1คนลงไปนอนบนเปลและก็ช่วยกันยกเปลลอดรูในฐานใยแมงมุมและวางลงอย่างปลอดภัยหมู่ไหนทำได้ก่อนก็ชนะในเกมนี้ไปเลยจ้าเนื่องจากเกมนี้นะฮะต้องใช้เงื่อนในการเล่นเกมผมอยากรู้ว่ามีใครในที่นี้ผมเงื่อนเป็นมั่งเงื่อนได้สบายเงื่อนแยมได้มีใครเงื่อนพี่รอดปะเขาเรียกขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาใช่ใช่คุณลูกเป็นเหรอวินนะครับวินเคยผูกเงื่อนไหมฮะเคยเรียนครับแต่ว่าจำไม่ได้มันนานแล้วใช่ไหมงั้นแพ้ครับทีมเนี่ยเอาทีมเราดีกว่าทีมเราสิทีมเรามีพี่อาร์มอยู่พี่อาร์มผูกได้พี่อาร์มได้แล้วใครจะนอนล่ะแต่ละผูกใครจะนอนคือเราส่งตัวใหญ่สุดนอนกันอัตภันไงนี่ตัวใหญ่สุดนอนเลยเงื่อนต้องห้ามหลุดใช่ไหมห้ามหลุดต้องแข็งแรงก็ต้องเลือกคนที่น้ำหนักเบาที่สุดอ่ะรอให้เลยเอากายศิวกรไปไหมพี่เลโอถ้ากายศิวกรอย่าว่าแต่เงื่อนเลยกล้วยไม้ก็หักจบเลยจบเลยนี่นะท็อปแท็บท็อปแท็บท็อปแท็บไม่ท็อปแท็บเป็นคนนอนโอเคฝั่งเราก็เป็นอัตภันอัตภันอัตภันถ้าลูกเสือพร้อมกันแล้วนะครับ let's play จากเกมนี้นะครับต้องอาศัยความแม่นยำในการจำวิธีการผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับแต่ละทีมจึงต้องส่งตัวแทนที่คิดว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งออกมาล่ะครับไม่ต้องหยิบเชือกไม่ได้เลยเกมผูกเงื่อนของวันนี้นะที่เล่นไปเนี่ยมีคนแรกเป็นอาร์มแล้วก็ลองลงมาเป็นซินโอ้ยมันยาวเย่มันยาวเย่ด่านของเงื่อนนะ
ใกล้จะเดิมมันต้มก่อนเด้อรู้แล้วนานสิ่งสนามซ้อมจริงๆครับเริ่มต้นนี้ยากกว่าแต่สนามจริงกากกากมากพี่ทับพี่ทับเก่งกว่าครับอ้าวฝั่งเราที่มันพลาดก็คือหนึ่งคือพี่กายเขาเริ่มไม่เป็นพอเราเริ่มปุ๊บขึ้นมาใหม่ปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะพิรอดให้มันจบตัวแรกก็ผิดน้องก็บอกผิดผิดผิดโอเคงั้นยอมให้คนอื่นมาทำในขณะที่หมู่สีเหลืองพลาดไปแล้วนะครับหมู่สีม่วงก็ยังคงประจงผูกเพื่อความถูกต้องนะครับข้างล่างผูกไม่ต้องรีบเว้ยมันผิดไปแล้วฝั่งนู้นนะพี่อามมันผิดแล้วไปเลยแต่ก็เล่นนิดนึงลุ้นมากเพราะว่าตอนผูกเงื่อนเนี่ยกันผูกไม่เป็นสมาธิคืออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับแม้ว่าอีกฝั่งของหมู่สีเหลืองท่าทางจะไม่รอดเท่าไหร่นะครับเฟยที่รับผิดชอบอีกฝั่งของไม้ก็ยังคงแน่วแน่ผูกเงื่อนต่อไปแย่ละเฟยต้องอย่าผิดนะผิดทางป่ะถูกแต่ว่าตรงนี้จะผูกไงทำอะไรกันไม่ถูกเลยรัดเลยพี่นิวตึงก่อนตึงก่อนตึงทีนึงปึ๊บแล้วก็ผูกกับเชือกเนี่ยผูกกับเชือกเนี่ยผูกกับเชือกที่มีอยู่เนี่ยคนที่วิ่งมาก็เอ้าทำผิดถูกป่ะทางผิดครับไปวิ่งวนจนไม่เสร็จสักทีผูกไงก็ได้พี่ออกมาถูกแล้วออกมามาที่ฝั่งของหมู่สีม่วงกันบ้างครับคือวางแผนไว้ว่ามีแค่อามกับซิงที่คิดว่าจะจำแล้วก็แม่นที่สุดไม่ซิงละเมียดเลยวะเก่งมากอาจจะดูผูกช้านะครับแต่ว่าอามและซิงเนี่ยก็ทำไปได้พร้อมๆกันท่ามกลางความหวังของเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้ผูกรวดเดียวได้ครบไม่ผิดเลยนะครับพี่อามกับซิงเก่งมากเพราะมีสมาธิมากคือทางห่างได้เพราะตัวกันเดี๋ยวกันขยายร่างทั้งหมดคิดว่าเราเป็นตัวอะไรของทีมกันน่าจะเป็นความสดใสเก่งมากซุ่มซิงน่ารักซิงเวลาเล่นน่ารักซุ่มซิงใจเย็นๆเวลาเล่นน่ารักน่ารักงงกับกันก็งงที่กันพูดมากันก็งงเองแหมสถานการณ์ของหมู่สีเหลืองก็ยังคงแย่เลยครับโอ้โหแม้ว่าเฟยจะเดินหน้าผูกต่อไปนะครับแต่สำหรับอีกฝั่งของไม้ครับกลับยังไม่มีใครเริ่มต้นเงื่อนได้เลยเลยครับโอ้ทับมึงดึงออกมาก่อนมันถูกแล้วมันถูกแล้วมึงมันถูกอยู่แล้วมึงแค่ต้องรัดเชือกกับใช่นั่นแหละวันนั้นแหละเอาเนี้ยผูกอันนี้เออสรุปวนกันมา3คนทำขึ้นไม่ได้สักคนความกดดันที่อยากเจ้าชนะอาจจะส่งผลให้หมู่สีม่วงเนี่ยเสียสมาธิไปหรือเปล่าครับสี่แล้วโอเคใจเย็นพี่อามใจเย็นเป็นใจเย็นเกมเนี้ยเนื่องจากเวลามันถ่ายทำอ่ะมันถ่ายหลังจากเกมต่างๆที่เราพลาดมากองไฟเอ่ยปรุงอาหารเอ่ยเราทุกคนแบบว่าเครียดมากมันก็เลยแบบตั้งใจมากๆเท่าไหร่แล้วอ่ะ1 2 4แล้ว4แล้วอันเดียวผมกับซิงอ่ะซ้อมตลอดเลยในการแบบว่าถอดวอกเกิลออกแล้วเอาผ้าพันคอเนี่ยมาลองมัดลองคุยกับซิงเฮ้ยซิงอันนี้ถูกป่าววะอันนี้ถูกป่าววะหาเทคนิคแล้วก็หาวิธีการที่จะทำให้เราจำได้แล้วก็ให้มันไม่ผิดพลาดอันสุดท้ายอันเดียวเฟยก็ยังขมักขม้นในการผูกเงื่อนต่อไปด้วยความหวังว่าเพื่อนๆที่อยากจะให้เฟยเนี่ยผูกมาจนถึง10ปมเลยครับส่งซิงไหมอีกหนึ่งสวยพี่อามตรงนั้นสวยเลยแต่ด้วยความกดดันเอ่ยด้วยความซ้อมของเราที่มันซ้อมนานแล้วค่อนข้างแบบว่ามั่นใจว่าเออเราทำได้แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอามกับซิงก็เป็นคนที่มัดคู่แรกแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยทีเดียวคุณไว้นวัดฮะคุณเห็นผลงานผมหรือยังฮะดันเงื่อนอันนี้ผมต้องยอมครับผมทำไม่เป็นครับผมไม่เข้าใจว่าแบบต้องมือนี้ผมงงคุณบอกคุณเนี่ยผมเป็นไม่ได้ได้ไงถ้าเป็นเงื่อนที่แบบเงื่อนตายผมทำได้คุณยอมซึ่งเลยผมให้คนอื่นที่เขาชำนาญดีกว่าผมแค่มองผมก็รู้แล้วไม่ต้องทำไงไม่ต้องไปมั่วเลยครับเฟยเป็นคนเดียวของทีมเราที่ความจำดีที่สุดแล้วก็มัดไม่ผิดเลยเฟยไวมากสอนเลยพี่กายเริ่มได้หมดแล้วถ้ามันเริ่มได้มันก็จบแล้วนอกนั้นทุกคนไม่มีใครหมัดได้สักปมเลยฮะไม่แน่ใจนี่เดี๋ยวปุ๊บขึ้นนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่
จ๊งเจ๊งเจ๊งครับหมูสีเหลืองจะยังตามทันหรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับไปเลยกันมากันพี่แอมกับสิงห์ก็คือทำไม่ผิดเลยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนมาถึงกันก็เลยสบายมากเลยครับบอกครับไปเลยขึ้นเลยทำหน้าที่ได้ดีกันเกรงตัวมากระวังเลยรับไปงั้นก็บอกว่าตำหน่อยตำหน่อยเดี๋ยวหน้ากระแทกนะแจ๊ดวางกันลงวางตีเลยแต่ด้วยความสามัคคีของหมู่สีม่วงครับก็ทำให้สามารถปิดการแข่งขันลงได้อย่างสวยงามครับตอนที่ได้คะแนนแรกแบบวิ่งดีใจเลยแล้วคิดว่าความหวังของเรากลับมาแล้วโหกระโดดกอดกันเหมือนไม่เคยชนะเกมในรถโรงเรียนมาก่อนมันแบบพอเราคาดหวังกับอะไรมากๆแล้วมาชนะตามที่ใจเราหวังมันก็เลยรู้สึกว่ากูทำได้แล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบโหดีใจมากโอ้จบเราเริ่มต้นได้ดีอ่ะคือมีกูผูกไปคนเดียวใช่ไหมเฟยเหมือนเขาเข้าใจตรงนั้นเร็วอ่ะแล้วเขาไปกับมันได้จะทำได้ปกติก็ไม่ทันฝ่ายหรือฝ่ายเร็วมากจริงขนาดเฟยคือตัวเต็งนะเฟยยังทำไม่ทันเลยเอาจริงแล้วผมจะทำยังไงต้องแอบชื่นชมสีม่วงเพราะว่าผมรู้สึกว่าถึงเราทำให้เร็วยังไงก็ไม่ทันสีม่วงเพราะสีม่วงเขาทำเร็วมากแต่เฟยเนี่ยเก่งมากเพราะว่าพอเฟยได้นะเฟยจะมาสอนทุกคนแล้วเราก็คิดว่ามั่นใจว่าเฮ้ยมันได้มันต้องได้แน่ๆเว้ยมันต้องได้แต่สุดท้ายขอโทษครับเฟยคะแนนแรกมาแล้วจ้าแต่ไม่มาแล้วจ้าเฮ้ยเมื่อไหร่วะยังไม่ทันเมื่อไหร่เลยไม่กลับบ้านแล้วคะแนนแรกมาแล้วจ้ารับคะแนนแรกในการเข้าค่ายครั้งนี้ไปครับโอ้โหคะแนนนี้ที่รอคอยสมกับความตั้งใจของหมู่สีม่วงจริงๆมาร่วมโชว์ความท็อปและผู้เงื่อนเคลื่อนย้ายสุดพลังซ่าขนาดนี้ก็รับไปเลยนะครับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทและกิฟต์เซตจาก S-Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยคะแนนรวมในตอนนี้นะครับหมู่นี้ไม่แพ้เลยอะที่นำโดยเลโอเก็บคะแนนนำไปก่อนที่2คะแนนส่วนหมู่กรอบผัดพริกเผาที่นำโดยนิกกี้ก็เพิ่งได้คะแนนแรกที่สุดแสนจะมีค่าไปทำให้มีแรงใจฮึดสู้ขึ้นมาเลยครับแม่แบบนี้เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเราจะไม่ยอมแพ้ถึงผมจะชื่นชมแต่ผมก็จะเหยียบย่ำคุณในเกมหน้าฟังนะครับคือตอนนี้คะแนนมันเป็น 2-1 เราอ่ะรู้สึกว่าแบบถ้า 3-0 เขาก็เดี๋ยวถอดใจกลัวจะตกถือว่าเอามือให้เด็กเราจะเอาจริงก็ได้เพราะว่าฝั่งอีเลียวก็เอาจริงมากไม่ยอมแพ้กันเลยตอนนี้คะแนนเรายังตามเขาไม่ทันพรุ่งนี้เอาใหม่เอาให้ชนะเราต้องมีศักดิ์ศรีทำให้เทปพิเศษเนี่ยมันเป็นเทปของเรานี่แค่ครึ่งทางของสงครามนะครับสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าเดือดยิ่งกว่าเดือดอุ้ยเตรียมชุ่มกับการประจนภัยในฐานน้ำแบบเต็มอิ่มทั้ง4เกมการวิ่งไต่เบาะที่ต้องคล่องแคล่วการปีนสกายวอล์กเกอร์ที่อาศัยความแข็งแรงการโรยตัวที่ต้องมีบาลานซ์ที่ดีและมารวมใจสามัคคีกันพายเรือเข้าสู่เส้นชัยพลังหนีตายของหมู่ไหนจะทำให้เก็บคะแนนเพิ่มไปได้เอาใจช่วยเหล่าลูกเสือกันต่อสัปดาห์หน้า10โมงเช้าทางช่อง GMM 25จ้าWhaa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